ขัดสมาธินี่มันก็สามอย่างผู้มาใหม่ขัดสมาธิลาบขัดสมาธิเรียบเพราะว่าไม่เอาขาซ้อนกันก็ได้นะอย่างที่แรกต้องขัดสมาธิซ้อนขาซ้อนกันขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายที่สามเรียกว่าขัดสมาธิสองชั้นขัดสมาธิเพชรเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายแล้วก็ดึงขาซ้ายขึ้นไปอีกทับขาขวาอีกจะเป็นสองชั้นตาตุ่มนี่จะไม่ถูกเหยียดสีกับพื้นมันจะสบายไม่ค่อยมีเวทนาง่ายๆอันนี้ไหนมันจะตึงทำยากเราถนัดแบบไหนแบบย่อนย่อนแบบขัดสมาธิลาบก็ได้ขัดสมาธิซ้อนก็ได้ขัดสมาธิเพชรก็ได้แล้วแต่จะเลือกเอานะได้ทั้งหมดนั่นแหละขอให้มันสงบก็แล้วกันขัดสมาธิก็เป็นพิธีการหนึ่งเฉยๆดอกนะหลังจากขัดสมาธิเรียบร้อยแล้วนะเข้าใจทำกายให้ตรงนะทำให้กายให้ตรงควบจนเกินไปไม่เงยจนไกลได้เอียงขวานะให้ใจเข้าออกสะดวกสบายนะนี่ก็นี่จะสอนวิธีภาวนาภาวนาแบบอนาปานสติภาวนาแบบของพระพุทธองค์เอาอานาปานสติเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเอาสติเป็นระลึกเลื่ออยู่ที่ลมหายใจนั่นแหละนี่การที่จะทำให้จิตตั้งมั่นมาธิคือจิตตั้งมั่นก็ต้องหาที่ตั้งของจิตให้จิตไปตั้งอยู่ที่ไหนต้องหาที่ตั้งของจิตเสียก่อนให้ถูกเลือกเอามันมีอยู่ทั้งหมดมันเจ็ดที่นะเลือกเอาที่เราถนัดที่เราชอบที่ถูกจริตนิสัยของเรานั่นล่ะอาศัยลมหายใจอยากกระทบตรงไหนชัดแจ้งก็ให้เอาตรงนั้นเป็นฐานที่ตั้งของจิตฐานที่ตั้งของสมาธิสงบแล้วมันจะมาตั้งมั่นอยู่ที่ฐานนั้นเอาลมหายใจเนี่ยเป็นกรรมฐานนะทีนี้ก็เอาวิธีเลือกทีนี้ก็หายใจเข้าหายใจออกเข้ายาวออกยาวเนี่ยเข้าสั้นออกสั้นหายใจดูลองดูอีกเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นลมหายใจกระทบตรงไหนมันหมดเจ็ดจุดนะจุดที่หนึ่งคือปลายจมูกจุดที่สองหน้าผากจุดที่สามกระมอมฟังทันไหมล่ะจุดที่สี่ลำคอจุดที่ห้าหน้าอกลิ้นปีเนี่ยจุดที่หกท้องจุดที่เจ็ดสะดือลมเราเข้าไปเรียกว่าอัดสัสสะนี่มันก็ปัดออกมาตีคืนออกมาปัดออกมาก็จากสะดือจุดแรกแล้วก็มาท้องลิ้นปีคอกระหม่อมหน้าผากปลายจมูกนี่เราก็เลือกใช่ไหมเราหายใจดูเลือกดูหายใจเข้ายาวๆลองดูออกยาวๆลองดูใจกระทบตรงไหนแรงที่สุดชัดที่สุดเด่นที่สุดเจ็ดจุดที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยหายใจเข้าสั้นสลับยาวดูทีเนี่ยหายใจเข้ายาวสลับสั้นดูหายใจแรงแรงหนักหนักลองดูยาวหรือสั้นก็ได้หายใจลองเบาเบาแผ่วแผ่วลองดูมันจะพบลมหายใจนี่มันกระทบตรงไหนจุดไหนเด่นที่สุดแรงที่สุดชัดที่สุดทดลองดูอีกก็ได้เข้ายาวออกยาวนั่นฮะดูเจ็ดจุดเนี่ยมันกระทบจุดไหนจำได้ไหมล่ะจุด
ปลายจมูกหน้าผากกระหม่อมคอหน้าอกท้องสะดือเจ็ดที่เจ็ดฐานนี่แหละกระทบตรงไหนแรงเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นเข้ายาวแล้วก็ออกสั้นเข้าสั้นแล้วก็ออกยาวหนักบ้างเบาบ้างทำหลายครั้งกระทบตรงไหนเราก็เอาสติคือผู้ระลึกรู้ผู้ระลึกได้ไปตั้งไว้ตรงที่มันกระทบแรงๆนั่นสติไปดูลมไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาตั้งอยู่จุดเดียวเหมือนกับนายามเฝ้าประตูคนเข้าไปเขาก็ไม่ตามเข้าไปหรอกเขาก็นั่งอยู่ที่เก่านั่นแหละคนออกมาเขาก็ถามเราก็แล้วไปรู้ว่าไปไหนแล้วก็แล้วไปมาจากไหนแล้วก็แล้วไปต้องมีอะไรอีกให้รู้ว่าเข้ารู้ว่าออกเฉยถ้ามันว่าเข้าว่าออกไม่ชัดก็เวลาเข้าจะว่าพุทธเวลาออกจะว่าโทก็ได้เข้าก็พุทธออกก็โทอยู่สติกับลมหายใจอย่าให้มันคลาดเคลื่อนออกจากกันให้มันมาเสพกันแน่นสนิทเกี่ยวเนื่องกันอยู่ทุกลมหายใจสติอย่าขาดวรรคขาดตอนเอาลงมือทำเลือกได้แล้วเอาเพราะว่าพุทธก็ได้ออกว่าโทก็ได้หรือเข้าว่าเข้าออกก็ว่าออกเฉยๆว่าอย่างนี้แหละให้รู้อย่างนี้เวลาจิตวิ่งไปไหนจิตออกจากเนื้อจากตัวเราไปก็ปล่อยจิตทิ้งไปกลับมาดูลมหายใจไหมตั้งสติไหมที่ลมหายใจที่มันออกไปก็เพราะว่าสติเราเผลอสติไม่ได้ดูลมหายใจจิตเลยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้าจิตคิดไปเราก็ปล่อยทิ้งเอาสติมาจับอารมณ์หายใจอยู่อย่างนี้ตั้งอยู่อย่างนี้ตั้งสติใหม่อย่างนี้หลายครั้งหลายคราวล้มลุกคลุกคลานไปใหม่ๆนะต้องเข้าใจวิธีทำนะความมุ่งหมายก็ให้จิตตั้งมั่นให้จิตสงบจิตเป็นพุทโธนั่นแหละเราจะได้เห็นพุทโธได้เห็นพุทโธคือผู้รู้นั่นผู้รู้นั่นแหละคือพุทโธรู้นั่นนะบางทีมันก็ว่างเป็นธรรมชาติเราก็เห็นธัมโมจะเห็นพุทโธธัมโมสังโฆเราจะได้พุทโธธัมโมสังโฆเกิดขึ้นพุทโธธัมโมสังโฆมันอาศัยอยู่ในลมหายใจเราดูไปดูมาลมหายใจมันเบาลงเบาลงก็ให้มีสติรู้อยู่เฉยๆไม่ต้องไปคาดไปหมายไม่ต้องไปปรุงไปแต่งไปนึกไปคิดให้รู้อยู่เฉยๆรู้เฉยเวลาลมหายใจเบาลงก็รู้ว่าเบาเวลาลมหายใจระงับดับลงก็รู้อยู่เฉยๆเอาแววมาลมหายกายไม่มีความรู้รู้ก็จะปรากฏขึ้นอารมณ์เดียวแต่รู้รู้อยู่เฉยๆตัวผู้รู้นั่นแหละคือพุทโธเราก็จะเห็นพุทโธตัวจริงแต่นี่โธธรรมโมสังโฆก็อยู่ที่ลมหายใจนั่นแหละถ้าลมหายใจระงับดับลงเราก็เห็นพุทโธธรรมโมสังโฆเท่านั้นง่ายๆเมื่อได้พุทโธธรรมโมสังโฆแล้วเอาไปทำอะไรล่ะทีนี้เอาไปเป็นสรณะที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงอย่างที่เรารับศีลไปเมื่อเช้านี่พุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงอยากได้แม้ใจอย่าขาดเขาก็ให้ท่องพุทโธพุทโธนะคนใกล้จะตายเขาบอกกันให้ท่องพุทโธพุทโธจิตไม่ไปเสพกับอารมณ์สัญญาเก่าที่เราเคยทำบาปเอาไว้เมื่อถ้าแตกขันดับร่างกายเราแตกดับลงไปจิตของเราไม่ตาย
จิตของเราก็จะไปโอปปาติกะขึ้นสวรรค์ถ้าใครท่องพุทโธเอาไว้มันเป็นสรณะที่พึ่งเราคือพุทโธธัมโมสังโฆนะท่องเอาคนจะตายเขาบอกกันใกล้จะตายแล้วว่าพุทโธพุทโธเด้อแม่พุทโธพุทโธพุทโธเด้อพ่อน่ะนะเพื่อให้จิตที่ยึดที่อาศัยมันกำจัดภัยได้มันปิดบาปเอาไว้ได้พุทโธธัมโมสังโฆน่ะนะไปทำบาปหลายๆครั้งก็ไม่ไปตกอบายภูมิพุทโธธัมโมสังโฆจะปิดบาปเอาไว้กันบาปเอาไว้กันจิตกันใจเราเอาไว้ไม่ให้ไปตกอบายภูมิเหมือนกับเราทำบาปหลายๆครั้งก็เหมือนกับเราไม่มีที่อาศัยไม่มีที่รองรับตายไปก็ไปตกอบายภูมิเทียบแล้วเหมือนกับเราโยนก้อนหินลงในน้ำนี่แหละทำบาปครั้งหนึ่งก็โยนลงไปจมลิบลงไปตกอยู่อบายภูมิก้อนที่สองก้อนที่สามจมไปทีนี้ถ้ามีพุทโธธัมโมมารองรับเอาไว้คุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มารองรับเอาไว้เราก็ไม่ไปตกอยู่ที่อบายภูมิเปรียบเสมือนเขาเอาเรือเอาแพนั่นแหละมารองรับเอาก้อนหินเอาไว้โยนไปเท่าไหร่ก้อนทำบาปหลายๆครั้งก็ที่พึ่งโดนก้อนหินลงไปก็ไม่จมน้ำเหมือนเก่าเท่านี้เพราะมีเรือแพเรือมาแพมาช่วยรับเอาไว้ได้เรายังปิดบาปเอาไว้ไม่ไปตกอบายภูมิกำจัดภัยได้อย่างนี้นะอบายภูมิได้ใกล้จะตายก็ท่องพุทโธพุทโธพุทโธนั่งสมาธิก็นั่งหาพุทโธนี่นะตั้งแต่ก่อนเราไม่เห็นเราท่องเอาพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเฉยๆเราท่องเอาเราจำเอาต่อมาลมหายใจระงับดับลงองค์พุทโธธัมโมสังโฆก็ปรากฏขึ้นเราก็เห็นสรณะที่พึ่งอันประเสริฐที่พึ่งภายในที่พึ่งของจิตของใจเมื่อกี้ยังไม่เห็นที่พึ่งทำบาปก็ไม่มีที่รองรับเอาไว้มันก็ไปตกอบายภูมิพอเรามาท่องพุทโธพุทโธเอาไว้จิตของเราก็มีเครื่องรองรับเอาไว้ไม่ไปตกอบายภูมิเปรียบเสมือนเราโยนก้อนหินลงในน้ำนี่แหละทำบาปครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งก็เหมือนกับก้อนหินก้อนหนึ่งก้อนสองก้อนสามโยนลงไปก็จมนั่นนะอธิบายเปรียบเทียบให้ฟังถ้ามีพุทโธธัมโมเป็นสรณะที่พึ่งก็จะเปรียบเสมือนเรือมีแพมารองรับเอาไว้ส่วนก้อนหินลงไปก็ไม่จมน้ำแล้วเห็นไหมจมน้ำเราทำบาปก็เลยกลายเป็นเราไม่ไปเสพกับบาปและลึกไปถึงบาปและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้ไปจุติบนสวรรค์นนแหละสมบัติสวรรค์สมบัติเลยทีนี่แหละกำจัดภัยได้นี่เป็นสารณะที่พึ่งได้อย่างนี้พุทโธธัมโมยิ่งแล้วถ้ามานั่งสมาธิเห็นนะทีนี้พุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยก็จะเป็นของประเสริฐเลิศเลอขึ้นนะเราก็จะไปเห็นอารมณ์ของพระนิพพานถ้าได้ทานได้สมาธิจิตสงบได้ปฐมฌานตุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานได้ฌาน1 2 3 4 เมื่อธาตุแตกขันธ์ดับกายแตกดับไปจิตไม่ตายจิตของเราก็จะไปอุบัติขึ้นบนพรหมโลกหนึ่งบนพรหมโลกสวรรค์ก็ยังไม่มีสุขเท่ากับพรหมโลกคนที่ตายไปแล้วไปอยู่สวรรค์ก็เสวยบุญกุศลที่เราสร้างทานรักษาศีลไว้ตั้งแต่เป็นมนุษย์นี่แหละได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติถ้าไม่เคยทำบุญทำทานไม่เคยบวชไม่เคยรักษาศีลก็จะไปตกอบายภูมินั่นแหละให้เข้าใจอย่างนี้
ถ้าเรามาทำบุญทำทานมารักษาศีลศีลก็รักษาเราคุ้มครองเราไม่ให้ไปตกอบายภูมิถ้ามานั่งสมาธิจิตสงบพอยิ่งดีขึ้นมากแล้วไปอุบัติขึ้นบนพรหมโลกมันแค่สวรรค์ก็มีความสุขเสวยอาหารทิพย์ผ้าผ่อนท่อนสบายก็เป็นทิพย์ปราสาทราชวังก็เป็นทิพย์ปราสาทราชมณีเป็นทิพย์ตามบุญกุศลที่เราทำไว้ในมนุษย์นี่แหละขึ้นไปพรหมโลกก็ต้องจิตสงบได้ปฐมฌานถ้าแตกถ้าแตกขั้นดับก็ไปอุบัติขึ้นบนพรหมโลกชั้นที่1 2 3นั่นได้ตุติยฌานก็ถ้าแตกขั้นดับจิตของเราจะไปโอปปาติกะขึ้นไปอุบัติขึ้นบนพรหมโลกชั้นที่4 5 6ไปอุบัติขึ้นแล้วไม่มีอะไรนั้นอาหารของพรหมก็ปิติสุขเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ป้อนข้าวป้อนน้ำเหมือนกับอยู่ในเมืองมนุษย์นะไปอุบัติขึ้นก็เจริญเติบโตขึ้นมาทันทีเฮ้ยสุขในการบำเพ็ญภาวนาเราบำเพ็ญบาปพารามาที่เราทำอยู่เนี่ยมันก็จะไปเสวยสุขอยู่ที่พรหมโลกจะปิติสุขสุขและหล่นเหนือคนในโลกคนจึงอยากไปเกิดอยู่ที่พรหมโลกสวรรค์ก็ไม่เท่าพรหมโลกขึ้นไปอยู่ชั้นที่ตติยฌานก็ไปอยู่ชั้นที่7 8 9ก็ยิ่งสุขขึ้นไปละเอียดขึ้นไปก็ยิ่งสุขขึ้นไปอายุก็ยืนขึ้นไปขึ้นไปได้ตจตุจฌานก็ไปเกิดอยู่บัดขึ้นพรหมโลกชั้นที่10 11 12เว้ยปีติสุขอยู่ในพรหมโลกเหมือนกับพระนิพพานคนจึงอยากไปเกิดที่สวรรค์อาหารทิพย์อาผ่อนท่อนสบายก็เป็นทิพย์อุปกรณ์เครื่องใช้เป็นทิพย์อาหารก็เนรมิตกินได้คิดอยากอะไรเกิดขึ้นมาแต่ต้องเกิดขึ้นมาเฉพาะที่เราเคยทานเอาไว้ในเมืองมนุษย์นะขึ้นไปสวรรค์ก็อดๆอยากๆอยู่ที่เราไม่เคยทานเอาไว้คิดก็ไม่ออกคิดอยากก็ไม่อิ่มมันอิ่มทิพย์นะแต่เว้ยของทิพย์อิ่มทิพย์เนรมิตเอาคิดเอาอิ่มขึ้นมาถ้าคิดอยากขึ้นมาอยากอันนั้นอยากที่เราไม่เคยทานเอาไว้ก็ไม่เกิดไม่อิ่มทิพย์นะไม่อิ่มเพราะว่าเราไม่เคยสร้างบุญทำบุญให้ทานเอาไว้เห็นหลายคนที่เขาตายเขาลงขึ้นไปอยู่สวรรค์เขามาเล่าให้ฟังไปเห็นปิ่นโตไปเห็นจานข้าวที่เราใส่บาตรไปเห็นอาหารที่เราใส่บาตรให้พระถวายพระหมดทุกอันเลยแล้วลึกเวลาไหนก็อิ่มขึ้นมาผู้ไม่เคยทานนะแล้วลึกได้ก็ไม่เกิดไม่อิ่มฉะนั้นให้พากันทานบ้างนะทานบ้างทานเป็นพระไม่ได้ทำไร่ไถนาไม่ได้ไปรับจ้างไม่ได้ไปหาเงินหาทองกว่าเวลาเขานิมนต์ไปกิจนิมนต์นี่แหละได้มาก็มาทานให้สงฆ์ให้สงฆ์อานิสงส์หลายก่อไปกรรมไว้แค่นั้นละพระทานเข้าวัดทานให้สงฆ์นั่นละทานขึ้นไปพรหมโลกอายุยืนหลายหมื่นหลายแสนปีนะเปรียบเสมือนพระนิพพานท่านยังเรียกนิพพานพรหมนะถ้าละเอียดขึ้นไปนี่อันนี้เรียกว่าพรหมโลกอีกมหาพรหมน่ะละเอียดขึ้นกว่านี้นะเรียกว่าอรูปฌานต้องจิตสงบถึงอรูปฌานอรูปฌานก็มี4เหมือนกันอากาสายัญจายตนะญายัญจายตนะอจินจายัญจายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะอรูปพรหมก็มี4ถ้าใครจิตสงบว่างเลยรูปฌานขึ้นไปก็เป็นอรูปฌานถ้าแตกขันดับก็ไปเกิดอยู่ที่อรูปพรหมยิ่งสุขสบายขึ้นกว่าพรหมโลก
ขึ้นไปท่านยังเรียกว่ามหาพรหมสุขเหมือนพระนิพพานเลยทีเดียวแล้วทีนี้คนก็ไปหลงติดสุขในสมาธิติดสุขในนี้เวลาตายไปก็ไปเกิดอยู่พรหมโลกเท่านั้นสามแดนโลกธาตุกามโลกรูปโลกอรูปโลกนี่นะเรียกว่ากามโลกก็คือโลกที่เรามนุษย์เราเกิดอยู่เดี๋ยวนี้นะโลกที่มีกามคุณห้าเนี่ยเรียกว่ากามโลกขึ้นไปเป็นรูปประจิตไม่มีรูปเขาเรียกว่ารูปมีแต่รูปประจิตเฉยๆเขาเรียกว่ารูปฌานเขาเรียกว่าพรหมโลกเห็นตั้งแต่ยังไม่ตายเห็นพรหมโลกขึ้นไปขึ้นไปขึ้นอยู่อรูปพรหมก็เห็นอรูปพรหมตั้งแต่ยังไม่ตายตายแล้วก็ไปเกิดอยู่นี่การบำเพ็ญภาวนานี่การนั่งสมาธินี่ก็ปรารถนาอยากเห็นพรหมโลกอยากไปเกิดเป็นพรหมโลกมันสองชั้นรูปพรหมกับอรูปพรหมรูปพรหมนี่เขาเรียกว่าพรหมโลกธรรมดาอรูปพรหมก็ละเอียดประณีตขึ้นไปอีกท่านเรียกว่าเท้ามหาพรหมสามแดนโลกธาตุเนี่ยสัตว์ที่ตั้งอยู่ในโลกสามสัตว์ที่ตั้งอยู่ในภูมิสามกำเนิดสี่สัตว์ทั้งหลายในโลกเนี่ยจะไปตั้งอยู่ในภูมิสามกำเนิดสี่ภูมิสามก็กามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิกามาวจรภูมิจิตโลกมนุษย์ยังเสวยกามอยู่กามคุณห้าถูกเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเรียกว่ากามคุณห้าสัตว์โลกที่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่ก็เรียกว่าเสวยกามคุณห้าอยู่เรียกว่ากามโลกภูมิหมายถึงภูมิสติภูมิปัญญาภูมิจิตภูมิใจที่เรารักษาศีลภาวนาเรียกว่าภูมิศีลภูมิธรรมที่เราทำอยู่นี่แหละที่เราบำเพ็ญอยู่เนี่ยเราบำเพ็ญอยู่เนี่ยที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยจิตเราจะไปตั้งอยู่ภูมิไหนเราก็ปฏิบัติเอาอยากอยู่ในกามก็ได้อยากอยู่ในรูปโลกก็เข้าสมาธิอยากอยู่ในอรูปโลกก็เข้าสมาธิจนถึงอรูปฌานมันจะไปกำเนิดอยู่สี่อย่างสัตว์เกิดอยู่ในโลกสามนี่แหละกามโลกมันมีอยู่สิบเอ็ดชั้นสัตว์ที่เกิดอยู่ในกามโลกนี่กามโลกก็มีอยู่ฝ่ายทุกขติกับสุขติทุกขติก็คืออบายภูมิทั้งสี่สัตว์นรกไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานทำไมพวกนี้ยิ่งไปเกิดอยู่นั่นคนคือกันคนเหมือนกันทำไมตายไปแล้วไปเกิดอย่างนี้ก็เพราะว่าคนนี้ทำผิดศีลคนนี้ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดมดเท็จกินเหล้าเมาสุราบุคคลนี้จึงไปตกอยู่อบายภูมิทั้งสี่ภูมิใดภูมิหนึ่งมันมีอยู่11ภูมิ11ภพ11ภูมินะนี่ฝ่ายทุกขติวิบากฝ่ายทุกข์ที่นี่ฝ่ายสุขติก็มีอยู่สุขติก็มีอยู่เจ็ดมนุษย์หนึ่งสวรรค์หกมุตสมบัติต้องรักษาศีลห้าได้จึงจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกตายไปนี่หมดเนี่ยไม่เรียกว่าพระเนนเทนชีถ้าไม่มีศีลก็ไปเกิดอยู่อบายภูมิทั้งสี่นั้นภูมิใดภูมิหนึ่งภูมิแปลว่าภูมิศีลภูมิธรรมภูมิสติปัญญาปัญญาแค่ไหนก็ไปเกิดแค่นั้นเหมือนเขาไปทำงานนั่นแหละความรู้แค่ป.4ก็ไปทำงานอย่างนี้ความรู้ปริญญาก็ไปทำงานอย่างนี้ปริญญาโทปริญญาเอกก็ไปทำงานอย่างนี้นั่นแหละภูมิจิตภูมิใจแค่นี้ก็ไปเกิดอยู่อบายภูมิถ้ารักษาศีลได้ศีลห้าได้ก็ได้มนุษย์สมบัติอีกชาติหน้าก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกถ้ามีให้
การให้ทานแล้วก็รักษาศีลก็ได้มาเกิดที่สวรรค์ทำบุญให้ทานรักษาศีลที่สวรรค์สวรรค์มันมี6ชั้นภูมิจิตภูมิใจเราภูมิศีลภูมิธรรมเรานั่นมันจะสมเหมาะสมกับชั้นไหนมันก็ไปอุบัติขึ้นบนสวรรค์ชั้นนั้นชั้นจาตูมชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมานนอนละดีนี่เนรมิตได้ทุกอย่างเนรมิตนิมานนอนละดีนิมานปริมานอะไรชั้นที่6ก็จำไม่ค่อยได้หรอกนะ6ชั้นนี่สวรรค์มี6ชั้นนี่เรียกว่ากามาวจรภูมิภูมิของสัตว์ที่ไปเกิดอยู่ในกามต้องเที่ยวอยู่ในกามมี11ชั้นใครอยากไปเกิดอยู่ชั้นไหนก็ทำเอาถ้าอยากไปเกิดอยู่อบายภูมิก็จงพากันฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดมดเท็จกินเหล้าเมาสุราถ้ารักษาศีล5ได้ก็ไปได้มนุษย์สมบัติถ้ามีการให้ทานรักษาศีลก็ได้สวรรค์สมบัติเลือกทำเอาทีนี้เลือกเกิดได้ทีนี้เหลือสุขสูงขึ้นไปเรียกว่ารูปาวจรภูมิหรือเรียกว่ารูปพรหมพรหมโลกชั้นรูปพรหมมีอยู่16ชั้นก็นั่งสมาธิจิตสงบสงบแล้วถ่ายปฐมฌานก็ไปเกิดอยู่ชั้นดวงจิตดวงวิญญาณของเราก็ไปโอปปาติกะอุบัติขึ้นบนพรหมโลกชั้นที่1 2 3นั่นตั้งอยู่ในภูมิ3ถ้าไปได้ชั้น2ก็ตามลำดับขึ้นไปอุบัติขึ้นบน4 5 6จนไปถึงอรูปพรหมนั่นน่ะได้ชั้น3ชั้น4ก็ไปอุบัติขึ้นบนสวรรค์ชั้นที่10 11 12ชั้น4ออกจากชั้นที่12เป็นต้นไปถึงชั้นที่16ก็เรียกว่าชั้นสุทธาวาสเป็นที่อยู่อาศัยของอาวาสวาสแปลว่าที่อยู่อาศัยสุทธิคือบริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์พวกนี้ไม่เสพกามอีกอนาคามีนี่ไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกจะไปพระนิพพานบนพรหมโลกอยู่5ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งอเวหาอัตตปาสุทัสสาสุสัสสีอากานิฐาไปพระนิพพานบนพรหมโลกไม่กลับมาเกิดในท้องคนอีกผู้หญิงก็ไม่ให้คนมาเกิดในครรภ์เจ้าของอีกเป็นที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์ไม่เสพกามอีกกามคุณ5คือเมถุนธรรมตามหยาบๆพระอนาคามีนะแต่ว่า พรหมโลกอรูปพรหมก็มี4นะอรูปพรหมนี่ไม่มีรูปเรียกว่าอรูปอเวหาโอ้อันอรูปพรหม4ก็มีอากาสาว่างจิตว่างเหมือนอากาศวิญญาณจะมามีวิญญาณก็ไม่มีอจินจายัญจายัตตนานี่ไม่มีที่สิ้นสุดว่างไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้เนวสัญญานาสัญญายัตตนะจะว่ามีก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่นิดหน่องนิดหนึ่งนิดหน่อยน้อยหนึ่งก็ไม่มีแปลเป็นภาษาไทยจิตของเราจะว่ามีนิดหน่อยน้อยหนึ่งนิดหน่อยมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ยังมีอยู่ยังมีขันธ์มีธาตุอยู่ในอรูปยังมีขันธ์5อยู่ขันธ์อันละเอียดขันธ์อันประณีตนี่แหละที่เรามาพาบำเพ็ญภาวนาอยู่นี่จุดมุ่งหมายเป้าหมายนี่3แดนโลกธาตุนี่มันมีอยู่กำเนิด4นะสัตว์ที่ตั้งอยู่ในภูมิ3กำเนิด4กำเนิดจากคันกำเนิดจากใครเกิดจากใครเห็นไหมล่ะสัตว์ที่เกิดจากใครกำเนิดจากที่เน่าเหม็นพวกนอนพวกพยาธิต่างๆพวกนี้พวกไปพันสิทธิ์ผ
ผิดศีลร้ายแรงไปเกิดก็ไปเกิดของเน่าของเหม็นกินก็กินของเน่าของเหม็นกินขี้กินตดเขาเวลาอะไรขี้ออกมันก็ไปตอมไปกินเวลาสัตว์ตายเน่าเน่าเหม็นเหม็นมันก็ไปหรือตามน้ำเมื่อใครตามน้ำลำคลองที่ชื้นแฉะสกปรกเน่าเหม็นนั่นอันที่สี่โอปปาติกะไปอุบัติขึ้นบนสวรรค์หรือพรหมโลกเจริญเติบโตขึ้นทันทีอันนี้หรือไปอุบัติขึ้นบนเมืองนรกทรมานให้เขาใช้กรรมใช้เวรอยู่เมืองนรกผู้เคยกินเหล้าผู้เห็นน้ำท้องแดงกรอบปากอยู่นั่นผมยอมแล้วผมยอมแล้วผมยอมแล้วลอยขึ้นมาเขาไม่อ้าปากขึ้นเขาก็เอาเหล็กงัดปากขึ้นกอกน้ำทองแดงลงผมยอมแล้วตายลงทันทีทรมานเมื่อตายลงแล้วเกิดใหม่ทันทีนะพวกนี้ทรมานมากอยู่ในที่มืดมิดอับแสงเผยเจ้าเสด็จลงมาวัดขึ้นตรัสรู้ครั้งหนึ่งถึงจะเห็นแสงพวกนี้สัมผัสกันนิดหน่อยก็กินกันทันทีนะอดอยากหิวหวยถึงขนาดนั้นเมืองนรกใครอยากไปก็ไปไม่มีใครห้ามหรอกไปทรมานเรียกว่าโอปปาติกะเกิดขึ้นแป๊บเดียวให้เขาทรมานอยู่งั้นนะตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดอยู่จนครบอายุในเมืองนรกทรมานอยู่นั้นลึกเท่าไหร่อายุดานนะหลายหลุมหลายอะไรโลกหลายชั้นพากันเข้าใจอย่างนี้ถ้าเบาขึ้นก็ไปเป็นเปรตเบาขึ้นหน่อยก็ไปเป็นอสุรกายเบาขึ้นไปก็เป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นนะสัตว์ที่เกิดอยู่บนบกมีอะไรบ้างขุดรูอยู่ก็มีอยู่ในดินสัตว์บนบกสัตว์ที่ไปเกิดอยู่ในน้ำสัตว์ที่เกิดอยู่ในอากาศไม่อดไม่อยากหรอกผู้ที่ท่านไปเห็นหูทิพย์ตาทิพย์ท่านจะเห็นหมดท่านจักหมดเรานี่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกก็เพียงแต่จำชื่อมาเล่าให้กันฟังเฉยๆไปเห็นถึงสวรรค์เมืองนรกดอกบางองค์บางท่านท่านไปได้นะละเอียดลงก็ได้บุพเพนิวาสานุสติญาณได้ญาณระลึกชาติบุพเพแปลว่าปางก่อนนิวาสแปลว่าที่อยู่ระลึกได้ระลึกธาตุขันธ์ที่เราไปอาศัยอยู่ในชาติก่อนชาติเก่าเราไปเกิดอะไรได้เป็นอะไรมาบ้างดูปปาตญาณท่านรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายไปอุบัติขึ้นที่ไหนพ่อคนนั่นตายแม่คนนี้ตายหรือญาติพี่น้องใครตายไปไหนท่านเห็นหมดไปอุบัติไปจุติขึ้นที่ไหนเห็นหมดพากันเข้าใจอย่างนี้แต่พาบำเพ็ญภาวนาก็เพื่อจะเป้าหมายก็เพื่อจะเข้าถึงพระนิพพานตัดที่ตั้งอยู่ในภูมิสามกำเนิดสี่เป็นอย่างนี้ที่นี่เหนือภูมิสามนี้ขึ้นไปก็เรียกว่าโลกุตตรภูมิจึงจะเป็นพระนิพพานอันนี้จึงจะสูงกว่าพรหมโลกขึ้นไปอีกสุขอันบรมสุขสุขไม่กลับมาเกิดอีกเสวยสุขอยู่ทั่วนิรันดรท่านเรียกว่านิพพานังปรมังสุขังอันนี้ต้องดับโลกสามได้นั่งสมาธิเห็นพรหมโลกอยู่พรหมรูปพรหมตายแล้วก็ไปอุบัติขึ้นบนพรหมโลกจะเริ่มเติบโตเสวยสุขอยู่ในนั้นหมดอายุบำเพ็ญภาวนาก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกอายุของผมก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกบำเพ็ญภาวนาขึ้นไปอีกหรือไม่บำเพ็ญภาวนาจะได้กลับมาเป็นมนุษย์หมู่มากลากไปชวนพาไปกินเหล้าเข้าบาร์ชวนพาไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ชวนกันไปประพฤติผิดในกามพอตกลงไปอบายภูมิอีกเป็นสัตว์นรกอีกทรมานอยู่นั่นนะเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้ว
ก็ไปตกอยู่อบายภูมิอีกจึงว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนสามแดนโลกธาตุยังเวียนว่ายตายเกิดไม่เที่ยงแท้แน่นอนจึงปฏิบัติเพื่อจะเข้าถึงโลกุตตรภูมิภูมิที่สี่คือพระนิพพานจึงสุดที่ปูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตามาบวชเดี๋ยวนี้ก็ปรารถนาพระนิพพานพระมาอยู่ด้วยเดี๋ยวนี้ก็มีแต่องค์ปรารถนาพระนิพพานทั้งนั้นต้องภาวนาเอาถึงจะได้ไม่ใช่อยู่ๆก็นิพพาน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 มันจะเกิดขึ้นหรือทานข้าวเท่าหัวแม่มือหรือเท่าหัวกบหัวเขียดเท่าไข่เป็ดไข่ไก่นี่ก็นิพพานนิพพานมันไม่ถึงเฉพาะทานถ้าศีลไม่ดีก็ตายไปก็ไปเกิดเป็นใต้หนี้เขานั่นศีลไม่ดีนิพพานต้องเกิดจากการบำเพ็ญภาวนาเกิดจากสติเกิดจากปัญญาออกจากสมาธิแล้วก็เดินปัญญาจับโลกสามนี้ได้เราถึงจะไปขึ้นอยู่โลกที่สี่โลกุตตรภูมิเหนือโลกสามที่เราบำเพ็ญภาวนาอยู่เดี๋ยวนี้ก็ปรารถนาพระนิพพานไม่ถึงพบนี้ชาตินี้ก็ชาติหน้าก็ชาติหน้าก็ชาติต่อไปถ้าเป็นพระโสดาบันได้ก็มาเกิดอีกเจ็ดชาติมาเกิดอีกสองชาติสามชาติมาเกิดอีกชาติเดียวก็ไปพระนิพพานนะบำเพ็ญเข้าไปสร้างบุญสร้างกุศลเข้าไปสนก็แปลว่าความฉลาดนั่นแหละอยากให้จิตทรงนอกนะฟังไปเรื่อยๆให้รู้ลมหายใจอยู่อย่างนั้นอย่าหายใจทิ้งให้สติรู้ว่าลมเข้าลมออกแต่ก่อนเราเคยหายใจทิ้งไม่รู้เรื่องอะไรปล่อยลมเข้าลมออกผู้ที่ท่านเข้าใจท่านรู้ลมหายใจก็จะเห็นขันห้าลมหายใจก็คือรูปขันส่วนใจก็คือนามขันมันอาศัยอยู่ด้วยกันเวลาลมเข้าเรียกว่าขันห้าเกิดอัศสะปัศสะลมหายใจไปปรุงแต่งกายเรียกว่ากายสังขารไปปรุงแต่งกายให้อยู่ได้เรียกว่ากายสังขารอัศสะปัศสะเราจะเห็นว่าดินน้ำลมหายใจเราเนี่ยนะคือรูปภายในคือกายในส่วนใจของเราอาศัยในลมก็คือน้ำลมหายใจนั่นก็คือน้ำรูปกับน้ำเรียกว่าขันห้าเวลาลมหายใจเข้ามันก็เกิดเวลาลมหายใจออกมันก็ตายเข้าก็เกิดตายออกก็เกิดตายอย่างนั้นถ้าคนไหนดูเป็นเกิดกับดับพร้อมกันอย่างนั้นขันห้านั่นแหละถ้าดูเป็นจะเห็นเกิดเห็นตายได้เกิดสิ่งใดต้องดับสิ่งนั้นต้องดับสิ่งใดเกิดสิ่งใดดับต้องเป็นทุกข์เหมือนลมหายใจเข้าออกเข้าก็เกิดดับก็เป็นทุกข์ออกก็เกิดดับก็เป็นทุกข์เพราะขันห้ามันเกิดมันตายอยู่นี่ตลอดวันตลอดคืนผู้ที่มาภาวนาจึงจะเห็นยกใส่ไตรลักษณ์ญาณยกใส่อารมณ์ในสามการขันในอดีตมีไหมขันห้าในอนาคตมีไหมขันห้าในปัจจุบันมีไหมก็จะเห็นว่ามันเกิดมันดับเป็นไตรลักษณ์ญาณอยู่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เราจึงจะเบื่อหน่ายในลมหายใจเบื่อหน่ายในขันห้าจึงไม่อยากกลับมาเกิดอีกชีวิตของเราก็แค่ลมเข้าลมออกนี่ขันห้าเกิดได้ถ้าลมไม่เข้าเราก็ได้ถ้าเข้าแล้วไม่ออกเราก็ได้ได้อย่างนี้เกิดได้เกิดได้แม้เข้าออกก็เกิดได้อย่างนั้นเข้าก็เกิดได้ออกก็เกิดได้อย่างนั้นเป็นสันตติสืบเนื่องกันท่านเรียกว่าขันธิกะมรณังตายชั่วขณะเดียวตายชั่วขณะจิตหนึ่งตายชั่วขณะลมหายใจเข้าออกท่านเรียกขันธิกะมรณังตายเล่นเฉยๆไม่ตายเปิดเผยเรียกว่าปฏิชนะตายแบบปกปิด
เราจึงไม่สลดสังเวชไม่กลัวถ้าเราเห็นจริงๆแล้วเราจะกลัวนะกลัวลมหายใจไม่อยากได้อะไรแล้วแค่ลมหายใจไม่เข้าจะเอาอะไรไปเมียก็เอาไปไม่ได้ผัวก็เอาไปไม่ได้เขาไม่ไปกับเราดอกไรนาสาโทก็เอาไปไม่ได้บุตรนัดดาหลานน้อยก็เอาไปไม่ได้ดอกเขาไม่ไปกับเราดอกไม่มีลมหายใจอ่ะเขาก็เรียกว่าผีเท่านั้นเขาก็เอาไปเผาทิ้งเท่านั้นเวลาเอาไปเอาเขาทำไมไม่เอาไว้ถ้าเขารักเราเขาเป็นห่วงเราไม่เห็นใครเอาไว้เอากันไว้สักคนผัวตายเมียตายก็หาดอกไม้มาขาดกันเอาเอ้ยเจ้าไปดีสมสุขนะพ่อเนอะนะแม่เนอะอยากกลับมาทำกุ๊กกุ๊กติ๊กติ๊กให้ญาติให้โยมเขาเห็นให้ญาติพี่น้องเห็นอายลูกอายหลานอายบ้านอายเมืองบางคนไปเป็นเป็ดกลับมาทำนะกุ๊กกุ๊กติ๊กติ๊กทำอันนั้นอันนี้ใส่อยู่จิตคนไม่มีบุญตายคนไม่มีศีลตายห่วงบ้านห่วงอะไรไปไม่ได้มาวนมาเวียนทำใส่กันอยู่ทีก็เห็นเดินเข้าห้องออกห้องอยู่บางทีก็เป็นกลิ่นเหม็นเพราะส่วนบุญเวลาไปทำบุญให้อุทิศส่วนกุศลไปให้ก็ไปทำบาปนะให้ไปฆ่าสัตว์ไปเอาสุรามาเลี้ยงกันนะทำบุญเรียกว่าทำบาปส่งบาปไปให้กันน่าสงสารว่าจะทำบุญแต่กลับไปทำบาปไปฆ่าสัตว์เลี้ยงกันไปซื้อเหล้ามาเลี้ยงกันเอาหน้าเอาตาตายไปแล้วก็ไปตกนรกอีกคนมาฆ่าสัตว์กินเหล้าคนเจ้าของผู้ทำบุญก็ไปตกนรกผู้ที่คอยรับเอาบุญโอ้ยญาณมันไม่ไปไหนไม่มีบุญกุศลพอจะไปเกิดได้ก็รอกินข้าวแจกจากญาติรออยู่นั่นแหละพอรอไปรอมาเขาก็ทำบุญให้ญาติพี่น้องบางคนเขาก็มีน้ำใจวันพระวันศีลเขาก็มาทำให้ญาติพี่น้องบางคนก็ทำบาปไปให้ว่าทำบุญไปให้ก็เท่ากับเราเพิ่มบาปอีกนั่นกับคนที่ไปติดอยู่ในคุกในตารางนั่นรออาญาเขาก็เอาบาปไปเพิ่มอีกก็ติดต่อไปอีกแทนที่จะได้มาเกิดเร็วๆกินข้าวแจกเอาบุญเขาเอาบุญไปอุทิศส่วนกุศลไปให้กับเขาอุทิศบาปไปให้ทีนี้โอ้ยไม่ได้มาเกิดง่ายเลยทีนี้ยังไงลูกกูหลานกูลูกเราหลานเราเมียเราผัวเราเนี่ยทำไมไม่ทำเนาะไม่บ้านช่องห้องหอไร่นาเข้าท้องทองเงินก็หาให้มากแล้วเวลาตายทำไมไม่มาเอาให้ผู้ตายบ้างเนาะนั่นรออยู่งั้นแหละพวกตะนีทีเหนียวก็เหมือนกันนะไม่ได้ไปเกิดนะรอเป็นห่วงนาก็ตายเป็นงูสิงไปเฝ้านาตายเป็นกบไปเฝ้าหน้าเฝ้าไหล่เฝ้าหน้าอยู่นั่นแหละเป็นห่วงบ้านก็ตายเป็นตุ๊กแกตายเป็นจิ้งจกตายเป็นหนูมาเฝ้าอย่างนั้นสมัยนั่นครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังว่าเมียว่าหนุ่มเมียสาวแต่งงานกันไม่นานตายแต่ก่อนผัวนั่นไม่สงสารเมียรักเมียมากเวลาทำงานทำการไม่อยากให้เมียไปทำงานไปทำแทนหมดพอดีก็มาตายนี้จากเป็นห่วงเมียก็เลยตายมาเป็นสัตว์เฝ้าอยู่แถวนั่นแหละไม่ไปเกิดมาพบนั่นมาตายเป็นงูเขียวแต่ก่อนเมียนี่ไม่เคยไปตักน้ำไม่เคยไปหาบน้ำมากินผัวทำให้หมดแต่เข้ามาแต่งงานใหม่ผัวใหม่นี่เป็นผัวขี้เกียจผัวนักเลงการพนันชายแต่เมียไปทำงานงูเขียวก็เห็นเมียไปตักน้ำมาก็เฝ้าอยู่นั่นแหละเฝ้าอยู่ที่ร้านแอ่งน้ำนั่นแหละโอ่งน้ำนั่นแหละ
พอเมียหาบน้ำมามันก็มาถามโอ้ยแม่เอ้ยแม่เอ้ยเจ้าทำไมมันทำงานหนักแท้ตั้งแต่อยู่กับพี่ตั้งแต่ก่อนพี่ไม่ให้เธอทำสักทีว่างั้นนะพูดกับเมียเป็นภาษางูใส่หัวงกงกงกใส่อยู่เมียได้ผัวใหม่มาผัวใหม่ใช้สำบุกสำบันเราแต่ก่อนเราใช้เราไม่ให้ไปอะไรทำไมเธอมันเป็นอย่างนี้ว่างั้นนะเมียเห็นงูเขียวเอาคอโดมาถามข่าวถามพูดคุยด้วยก็วางหาบน้ำลงเอาไม้คันไอ้หลังแบนเลยโอ้มันไม่รักกูตัวนี่ว่างั้นนะแล้วนี่อุตส่าห์มันล่ออยู่อย่างงั้นรออยู่รอแล้วรออีกจนรอคอยเมียมันเมียตายจะไปด้วยกันว่างั้นรอเอาเมียไปด้วยเขาเกิดเป็นอันนั้นเกิดเป็นอันนี้เลยปลูกไม้คานเขาหลังหักทันทีเลยโอ้โหตั้งแต่วันนั้นมาวิญญาณก็รู้ว่าเมียเนี่ยไม่รักเจ้าของก็เลยตัดสินใจหนีไปเกิดพบใหม่ชาติใหม่ต่อไม่ต้องมารอมันอีกว่างั้นนะขนาดเราถามดีๆนี่ยังเอาไม้คานมาตีเราเนาะขนาดไหนรักกันขนาดไหนตั้งแต่ก่อนนั่นเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นเลยไม่แน่นอนแต่ก่อนรักกันอยู่แล้วพอตายไปแล้วโอ้ยไม่ได้เกี่ยวกันแล้วเขาก็หาเอาใหม่เฉยนะทุกวันนี้ยิ่งสบายมากหัวพูดไม่ผูกใจไปหาหัวพลังก็ได้เขาว่าง่ายมากว่างั้นนะผู้ชายไม่ภาษาว่างั้นไปพูดนั่นกับผู้หญิงไม่ได้ทุกวันเนี่ยมันเหือผัวฝรั่งเต็มบ้านเต็มเมืองมีผัวอยู่ก็ไปเอานะฝรั่งขออย่ากับผัวไปทำอะไรไปไปแต่งหน้าแต่งตาแถวไปใกล้เรานี่ก็มีผมไม่อยากหรอกกับผัวไปเอาผัวฝรั่งบ้านไหนก็มีหมดทุกวันนี้นั่นหัวคนไทยมันจนมันขี้เกียจมันไม่มีเงินเขาก็เลยไปหาเอาหัวฝรั่งอันนี้แหละกรรมเวรอะไรก็ไม่รู้หรอกเนาะพูดให้ฟังนี่แหละคิดว่ารักกันตายแล้วเขาจะทำบุญให้ทานส่งอุทิศส่วนกุศลไปให้มันเกี่ยวเนื่องมาอย่างนี้กลับไปถูกไม้คานเขาเห็นไปถูกไม้คานเขาร้องห่มร้องไห้ตายทีนี้ยังตัดสินใจหนีจากเมียไปเกิดเป็นภพใหม่ชาติใหม่ไม่เอาอีกแล้วไม่รออีกแล้วนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นนะอย่าคิดว่านี่แหละตอนเรายังไม่ตายก็พากันมาทำเอา เนี่ยมาทำอย่างนี้แหละมากุศลให้เจ้าของสร้างบุญสร้างกุศลให้เจ้าของกุศลแปลว่าบุญกุศลกุศลแปลว่าสติปัญญาแปลว่าความฉลาดสร้างบุญสร้างกุศลสร้างสติปัญญาให้รู้เท่าเอาทันขันห้าให้ดับขันห้าได้ก็จะไปเกิดอยู่พรหมโลกก็จะไปเกิดอยู่ก็จะไปอุบัติขึ้นนั่นแหละพระนิพพานนั่นแหละดับขันห้าได้นี่ขันห้ามันบังพระนิพพานอยู่มันเรียกว่าโลกบังธรรมอารมณ์บังจิตสมมุติบังวิมุตติขันห้าบังพระนิพพานถ้าเราดับขันห้าได้เราก็เห็นพระนิพพานดับโลกได้ก็เห็นดับอารมณ์ได้ก็เห็นดับสมมุติได้ก็เห็นพระนิพพานสมมุติเนี่ยมันดังบังวิมุตติเอาไว้วิมุตติคือพระนิพพานโลกมันบังธรรมเอาไว้อารมณ์มันบังจิตเอาไว้สมมุติบังมันบังพระนิพพานเอาไว้บังวิมุตติเอาไว้ขันห้ามันบังพระนิพพานเอาไว้เราต้องมาบำเพ็ญภาวนาสร้างบุญสร้างกุศลกุศลนี่แหละคือกุศลานั่นกุศลาให้เจ้าของไม่ใช่ตายแล้วจะให้ผัวให้เมียนิมนต์พระไปกุศลาให้อันนั้นไม่ถูกนะเข้าใจผิดต้องกุศลาให้เจ้าของตั้งแต่ยังไม่ตายนี่แหละมาบำเพ็ญภาวนาให้ทำทานรักษาศีลภาวนาอยู่เรียกว่ากุศลาให้เจ้าของ
อกุศลคือบาปอกุศลอย่าไปทำคืออะไรอกุศลก็คือบาปอกุศลไม่ใช่บุญไม่ใช่กุศลอ่ะอะก็ไม่แปลว่าไม่อกุศลก็คือบาปไม่ใช่บุญก็คือบาปนั่นแหละบาปคืออะไรคือไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดมดเท็จกินเหล้าเมาสุรานี่เรียกว่าอกุศลกุศลก็คือบุญคือกุศลคือคุณงามความดีคือมรรคผลนิพพานนั่นนะให้เข้าใจอย่างนี้นะวันนี้ก็พูดมาพอสมควรแต่เวลาเอวัง